เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ขอเป็น
มอนานเท่าไรยังรักเธอเหมือนเธอก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991จะมีแต่คำ
ำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจากรักใหม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไรฉันรักเธอ เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel 8 Thailand นะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์และเชียนอ้อค่ะค่ะท่านสามารถรับชมพร้อมกันนะคะทั่วโลกทุกพื้นที่นะคะไม่ต้องมีจานดาวเทียมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆนะคะมามอบให้เราได้รับชมกันนะคะท่านสามารถรับชมผ่าน YouTube ไลฟ์สดๆได้เลยเข้าไปที่www.facebook.com เข้าไปที่ Channel 8 Thailand นะคะถ้าสามารถส่งข้อความคำถามนะมีเรื่องอะไรฝากไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหรือเข้าไปที่ www.channel8thailand.com ค่ะยังสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะยังสามารถที่จะรับชมผ่านอุปกรณ์รุกกุนะคะที่ Thailand Television Network นะคะแล้วยังโทรมาร่วมพูดคุยในรายการที่เบอร์18006945145นะคะส่วนท่านที่มีมือถือนะยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Channel 8 Thailand ได้อีกด้วยนะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะพอท่านเจอปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บนะคะ
รับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเป็นช่องทางการรับชมนะคะท่านสามารถเลือกรับชมช่องทางไหนก็กดได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะอ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันนี้ค่ะคือวันที่13กรกฎาคมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2452นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5นะคะได้ทรงประกาศพระบรมราชโองการนะคะโปรดเกล้าให้กรมสุขาภิบาลนะคะนำน้ำมาใช้นะคะในพระนครค่ะตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศนะคะโดยให้จัดทำที่น้ำขังที่คลองเชียงรากนะแขวงเมืองปทุมธานีนะคะแล้วให้ขุดคลองแยกจากที่นั้นน้ำนะมาทางลงที่คลองสามเสนฝั่งเหนือนะคะตามแนวทางรถไฟนะคะและตั้งโรงสูบน้ำและกองน้ำให้สะอาดค่ะเพื่อจำหน่ายน้ำไปในที่ต่างๆตามควรแก่ท้องที่ในเขตพระนครนะคะรัชกาลที่5นะทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้เรียกตามภาษาสันสกฤตเพื่อให้เป็นคำสั้นๆว่าการประปาค่ะและในวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2457ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะเสด็จมาทรงเปิดกิจการนะคะโดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าการประปากรุงเทพนะคะมีพระราชดำรัสในตอน1ว่านะคะการประปาจงเป็นผลสำเร็จสมความพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนาถของเรานะคะและมีความประสงค์ของเราแลความประสงค์ของท่านทั้งหลายบันดาลให้พวกเราช่วยการอันสำเร็จนี้นะคะขอน้ำใสอันจะหลั่งการประปานี้นะคะจงเป็นเครื่องประหารสัพพโลกร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นประสบนิกรของเรานะคะขอน้ำนี้ที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์แล้วโดยเราตั้งใจให้พรนะคะจงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ทำให้ประชาชนมีสุขมีความสุขผ่องแผ้วนะคะเจริญไปทุกทั่วตนคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นพระราชดำรัสนะคะแล้วก็รัฐบาลนะได้ออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวงนะให้โอนกิจการประปากรุงเทพค่ะการประปานนทบุรีแล้วก็การประปาเทศบาลนครพนมบุรีและการประปาเทศบาลสมุทรปราการนะคะรวมเป็นกิจการเดียวกันค่ะเรียกว่าการประปานครหลวงนะคะปัจจุบันนะคะการประปานครหลวงนะคะได้พยายามพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะจนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9002นะคะดังคำขวัญที่ว่าน้ำประปาดื่มได้มั่นใจเต็มร้อยค่ะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆของวันนี้นะคะก็คือวันที่13กรกฎาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะท่านก็มีการให้ทำกรมสุขาภิบาลน้ำขึ้นมาเพื่อที่เราใช้มาถึงณปัจจุบันนี้นะมีการดื่มกินอาบกันจนถึงทุกวันนี้นะน้ำประปาดื่มได้นะคะหลายๆคนนะก็ลองดื่มดูนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันรักษาแม่น้ำลำคลองให้ดีนะเพื่อลูกหลานของเรานะคะจะได้ใช้กันต่อไปในอนาคตนะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะค่ะเช่นเคยคำสอนหลวงพ่อฤาษีวันนี้นะคะก่อนพักเบรกนะคะมีคำสอนท่านบอกไว้ว่านะการสวดมนต์นะคะอานิสงส์ใหญ่จริงๆนะคะอยู่ที่เจตนาค่ะจิตที่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะเวลาสวดนะสวดด้วยความเคารพจริงๆนะคะอย่าสักแต่ว่าสวดนะคะถ้ามีการสวดน้อยนะคะอาจจะทำให้อานิสงส์เราใหญ่แต่ถ้าเราสักเราคิดว่าเราจะสวดด้วยเปื่อยสวดแบบไม่มีความตั้งใจนะคะเนี่ยอานิสงส์น้อยค่ะค่ะเป็นคำสอนดีๆของพ่อฤาษีนะคะค่ะอ้อนำมาฝากนะอยากให้หลายๆคนนะลองนำไปปฏิบัติดูนะคะค่ะอ้อขอพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะธรรมะพระพุทธสัจสันนิโตโสทัยะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชา
จ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ดอกไม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็งดงามยังจะโกหกอีกเหรอแม อย่าออกไปเล่นไหนไกลนะมันอันตรายได้ยินแม่ไหมเนี่ย
มึงขโมยมาใช่ไหมอย่าให้เรื่องนี้ต้องสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเพราะพวกเขาคือดอกไม้ของวันพรุ่งนี้ให้ลูกหลานของเราได้ผลิบานอย่างที่ควรด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนร่วมสร้างทุนการศึกษา 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ท่านผู้ชมคะในชีวิตของคนทำงานนะคะย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ท่านที่มีแล้วไม่ยอมแพ้นะคะลุกขึ้นสู้นะอ้อเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดแล้วก็สิ่งที่คุณหวังจะประสบความสำเร็จกันแน่เลยค่ะวันนี้นะท่านที่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือว่าคิดจะแบบจะทำอะไรจะเดินทางไหนเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะเดินไปทางไหนนะคะวันนี้ค่ะอ้อมีผู้ช่วยค่ะที่จะพาท่านร่วมเดินไปค่ะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะค่ะถ้าท่านไม่รู้วิธีเดินเราก็มีไม้เท้าไม้เท้าให้ท่านคอยนำทางใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ไม้เท้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาจารย์นะครับนะก็ผมขอกราบนะฮะขอบคุณนะครับนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะท่านผู้อำนวยการต่อนะครับผู้อำนวยการของเราท่านก็มอบหมายผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะกับอาจารย์อ้ออย่างต่อเนื่องนะฮะนานหลายปีแล้วนะฮะก็ท่านก็สั่งว่าให้จัดไปอีก130ปี130ปีนะฮะทีนี้เราก็นะฮะก็ผมขอบคุณพี่ต่อนะฮะแล้วก็พี่ทีมงานทุกท่านนะฮะที่เมตตาผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อนะฮะก็คณะของเราถ้าว่างนะก็จะเรียนเชิญมาทุกท่านเพื่อจะให้คณะของเราเนี่ยนะฮะได้อับอายใช่อาจารย์มาประจานนะผมขอกลับขอบคุณครับพี่ก่อครับนะฮะก็รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็เราก็จะเป็นรายการดูหมอดูฮวงจุ้ยตรวจดวงชะตาถามเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรตั้งสงตั้งศาลนะฮะได้จีปาถะเลยฮะพ่อแม่พี่น้องแล้วเราก็จะมีการนำบทเพลงในอดีตนะฮะอดีตนะบทเพลงเพราะๆในอดีตนะฮะที่ผมเคยฟังพี่ๆเขาร้องเพราะอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็เพื่อไม่ให้พ่อแม่พี่น้องลืมบทเพลงเก่าๆนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผลงานพี่ๆ
บทเพลงเจ้าของบทเพลงในอดีตด้วยค่ะตอนนี้มีช่องทางการรับชมมากมายเลยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์หรือทางมือถือหรือทางโปรแกรมลูกกุนะแล้วก็ยังสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะหรือว่าฝากข้อความเป็น SMS ไว้ที่เบอร์042828ค่ะหรือว่า Facebook Live ก็ได้นะคะส่งมาทางข้อความของทาง Facebook Live เข้าไปที่ www channel 8 Thailand ค่ะครับช่องทางอันหลากหลายนะฮะใช่ค่ะของผู้อำนวยการต่อนะฮะท่านไปทั่วโลกเลยเราสามเนี่ยในประเทศไทยก็สามารถดูผ่าน Facebook ก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะต่างชาตินี่ดูทางทีวีได้เลยเมื่อนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเราพี่ที่อเมริกาได้เดินทางมาที่กรุงเทพที่เกี่ยวกับเป็นโครงการของเยี่ยมแผ่นดินแม่ค่ะที่พาเด็กมาร่วมโครงการเขาก็บอกว่าดูได้ชัดเจนเหมือนกันนะคะที่อเมริกานี่ดูผ่านทีวีได้เลยนะฮะผ่านเป็นอุปกรณ์ลูกกุใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้อเมริกาดูลูกกุนะฮะเราทางเราก็ดูลูกแกะก็ได้เพราะนั้นมันก็มีหลากหลายนะฮะอุปกรณ์ทั้งทุกอย่างอ่ะนะฮะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะฮะขอตอบดวงชะตาก่อนดีกว่าพี่ๆก็อยากฟังแล้วฮะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS มานะคะมาส่งข้อความมาทาง Facebook Live นะก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีครับพี่ๆครับก็ขอให้พี่ๆมีความสุขกันทุกคนใช่ค่ะนะฮะไม่ลืมกันนะฮะนะครับก็มีพี่ปริญญานะคะเกิดวันที่16สิงหา2526ค่ะเกิดวันอังคารจะสอบถามเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะการเงินพี่ปริญญาเนี่ยนะฮะช่วงนี้ถือว่าดีอยู่การเงินจะเข้ามาผู้ใหญ่จะให้ลาบนะฮะเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงดีนะฮะการเงินดีโชคลาบก็จะดีตามมาด้วยและถามอีกเรื่องอะไรนะฮะการเงินแล้วก็โชคลาบค่ะถามสองเรื่องใช่ค่ะทีนี้ผมขอวิธีเสริมให้พี่ปริญญาหน่อยนะฮะวิธีการเสริมเนี่ยพี่ปริญญาก็เอาเงินสัก500บาทนะฮะให้คุณแม่ก็ได้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดนะฮะทำให้การเงินเราเพิ่มมากขึ้นและไปชำระหนี้สงฆ์อีกสัก500ที่วัดก็ดีะนะฮะนอกนั้นก็ดีหมดแล้วเพราะว่าช่วงนี้เจ้าแม่กวนอิมนะฮะกับเขาเรียกพระพิฆเนศกับพระฤาษีตาไฟเนี่ยพ่อฤาษีตาไฟ3องค์เนี่ยมาคุ้มครองพี่อยู่นะฮะแล้วก็สวดชินบัญชรไหมก็ได้คาถาชินบัญชรสมเด็จโตวัลคังเนี่ยนะฮะเพราะนั้นการเงินการงานสุขภาพก็จะดีนะฮะแล้วเรามาระวังกันปวดเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดท้องหน่อยก็ดีช่วงนี้พยายามรักษาสุขภาพหน่อยนะเราก็กินขมิ้นชันกันไว้ก็ได้ขมิ้นชันกับเกลือเนี่ยจะทำให้สุขภาพพี่ปริญญาดีมากนะครับนะครับค่ะเดี๋ยวฝากคำถามไว้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อ้อมมีภาพนะคะเป็นภาพพิธีล้างกรรมนะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีล้างกรรมกันเลยนะคะครับอันนี้ก็ชื่อน้องอันนี้เป็นน้องนุ๊กค่ะน้องนุ๊กใช่ค่ะน้องนุ๊กเนี่ยนะฮะท่านเป็นแชมป์โลกนะฮะครั้งที่แล้วผมก็ไม่มอบเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับพี่ชื่ออะไรครับแป้งค่ะโทรมาจากที่ไหนครับพี่ศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษวันนี้พี่อยากจะถามคำถามว่ายังไงครับสวัสดีค่ะครับพี่อยากจะถามว่าไงครับถามว่าคนที่เอ็มเขารู้สึกยังไงกับเราคะอะไรนะฮะพี่ดังๆหน่อยนะฮะคนที่เอ็มเขารู้สึกยังไงกับเราคะน่าจะเป็นสอบถามว่ามีความรู้สึกอะไรกันขออีกทีได้ไหมฮะคนที่เอ็มเขารู้สึกยังไงกับเราคะคนชื่อเอ็มเหรอคะคนชื่อเอ็มที่เป็นแฟนพี่ใช่ไหมไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าคุยกันนะคะอ๋อคุยกันรู้ความรู้สึกเขาว่าคบได้นะฮะคบได้ถือว่าดีนะเขาก็รู้สึกในทางที่ดีนะฮะคบได้นะฮะคนนี้คบได้นะฮะแต่เขาไม่ได้มีคนอื่นใช่ไหมคะอ๋อนี้เราจะไม่พูดประเด็นนั้นนะฮะถามว่าฉลกกับพี่หรือเปล่าใช่ไหมฮะพี่ที่คบกันเนี่ยฉลกกันนะฮะคบได้ทีนี้เราก็ต้องคุยให้กำลังใจเขาหน่อยเขาชอบคนให้กำลังใจนะฮะนะคบไปก่อนนะฮะคบไปก่อนดีกว่านะฮะอ๋อแต่ว่าอยากทราบว่าเขาไม่ได้มีแฟนใช่ไหมแบบว่าเราก็ไม่รู้อะไรนี่ก็ถือว่าเป็นคู่มิตรไม่ได้คู่ศัตรูนะฮะเป็นคู่มิตรไม่ได้คู่ศัตรูคบแล้วเราสบายใจนะฮะคบไปก่อนดีกว่านะฮะผมแนะนำนะพาไปทำบุญด้วยกันก็ได้ไหมคะเราพาไปทำบุญด้วยกันก็ได้นะฮะอาจารย์เราทำเกี่ยวกับความฝันเลยค่ะครับฝันว่าไงครับฝันเกี่ยวกับโรงเรียนอ่ะอาจารย์ฝันบ่อยมากแล้วแบบฝันเห็นคนแก่ค่ะฝันเห็นคนแก่ค่ะฝันเห็นคนแก่มาบ่อยๆใช่ไหมฮะค่ะอ๋อว่าให้ตีความฝันก็คืออะไรนะฮะค่ะก็คือ
ภาพที่ผมเห็นนะก็คือท่านท้าวเวสสุวรรณนะฮะท่านก็จะมาในลักษณะคนแก่นะฮะท่านก็พูดถึงว่าคุณแม่นะฮะพูดถึงเกี่ยวกับคุณแม่ของพี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทำบุญน่ะหรือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับคุณแม่นะฮะดวงก็เจริญแน่นอนนะฮะความฝันเป็นฝันที่ดีไม่ได้ฝันร้ายนะฮะเหมือนกับเกี่ยวกับนาคด้วยแม่อาจารย์ว่าไงนะฮะเกี่ยวกับนาคด้วยแม่เพราะว่าฝันเห็นนาคด้วยอยู่ที่นั่นนะฮะเป็นเรื่องดีเราเอาเงินให้คุณแม่เป็นเคล็ดนะฮะแล้วเราก็จะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาอาจารย์ครับมันเกี่ยวกับนาคด้วยแม่เพราะว่าฝันเห็นนาคด้วยที่โรงเรียนเห็นอะไรนะคะนาคครับพญานาคนาคพญานาคเหรอคะค่ะค่ะพญานาคอันนี้คนละส่วนกันนะฮะท้าวเวสสุวรรณท่านมาบอกเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ว่าให้เราทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่แล้วเราจะมีโชคลาภอันใหญ่ส่วนพญานาคเนี่ยนะฮะที่โรงเรียนก็คือเหมือนกับฝันที่ไหนฮะพญานาคโรงเรียนอนุบาลปิวค่ะอ๋อที่โรงเรียนอนุบาลฝันที่โรงเรียนนะฮะอันนี้หมายถึงว่าให้ทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางในจุดที่เราฝันค่ะนะฮะให้จุดที่เราฝันเนี่ยเพราะว่าพญานาคเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยกลุ่มพญานาคเนี่ยท่านเป็นเทวดานะฮะในตามตำราหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยนะฮะท่านเป็นบริวารของท่านท้าววิรูปักษ์นะฮะเป็นหนึ่งในท้าวมหาราชทั้ง4ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักษ์บางทีก็เรียกวิรูปักษ์โขนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถือเป็นก็ถือว่าท่านใหญ่อ่ะนะฮะบางทีเป็นหัวหน้าของพระภูมิเจ้าที่ก็ได้นะฮะถ้าบางองค์น่ะทีนี้ความฝันเนี่ยสรุปให้ฟังก็คือให้ทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางที่โรงเรียนนะฮะก็จะดีกว่านะครับนะได้ยินอยู่ใช่ไหมครับค่ะค่ะมีอะไรสอบถามไหมคะนี่ค่ะมีอะไรสอบถามไหมครับหมายว่ามันคือคนเดียวกันไหมคะหมายถึงอะไรนะฮะคือพระเวทอะไรสักอย่างค่ะคนละองค์กันนะพระเวทส่วนอ๋อนะฮะพญานาคก็เท้าเขาเรียกเท้าวิรูปักโขหรือว่านะฮะพญานาคนี่อันนี้องค์เนี้ยไม่ใช่เท้าวิรูปักโขนะเป็นองค์บริวารถือว่าเป็นเจ้าที่ที่สถิตอยู่ในโรงเรียนอันนั้นเลยนะฮะโอ้ให้หนูฝันเห็นเป็นภาพอะค่ะเราก็ต้องทำสังฆทานบ้างทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางในโรงเรียนไงฮะแต่ว่าอยู่ที่บ้านนี่คือองค์ผู้ชงใช่ไหมคะคุณแม่ย่าทองคำขอดังนิดนึงอยู่ที่บ้านครับได้ยินใช่ไหมครับถ้าอยู่ที่บ้านคือผู้ชงกับพ่อแม่ทองคำใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านขอดังนิดนึงนะคะไม่ได้ยินครับเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่นะคะค่ะก็พ่อแม่พี่น้องก็โทรเข้ามาได้นะฮะที่029423319ค่ะพี่ต่อของเรานะฮะท่านผู้อำนวยการเราก็เปิดสายนะฮะใช่ค่ะเพื่อให้พูดคุยกันไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนก็พูดคุยได้นะฮะ029423433319ค่ะ3319 029423398ค่ะ2เบอร์นะฮะ029423319ค่ะ029423498อีกเบอร์อีกครั้งนึงค่ะอาจารย์029423319 029423498อีกครั้งไหมคะพอแล้วครับเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวเราชมภาพกันต่อเลยนะคะชมภาพต่อนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้ก็น้องนุ๊กนะฮะท่านแข่งเกมเขาเรียกคณะน้องนุ๊กเนี่ยก็ไปแข่งเกมเขาเรียกเกมอะไรนะเป็นพอยต์แบงค์ค่ะพอยต์แบงค์พอยต์แบงค์ไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วก็เกมพอยต์แบงค์เนี่ยเขามีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศประเทศไทยเป็นแชมป์โลกนะฮะประเทศไทยก็ไอ้นี่เขาได้แชมป์โลกจากต่างประเทศแล้วไม่ใช่เหรอไปแข่งที่อินโดนีเซียเมื่อปี15ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วก็งดแล้วก็ปีนี้ก็เดี๋ยวจะแข่งในประเทศแล้วก็ไปแข่งนะฮะผมให้แหวนเหรียญท่านเท้าเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็เหรียญท้ากุมภันธ์ประกบกันหน้าหลังเนี่ยนะฮะเป็นแชมป์นี่แชมป์โลกนะฮะอันนี้เด็กไทยทั้งหมดเลยนะฮะนี่เป็นแชมป์นี่หัวหน้าทีมเลยน้องลุกครั้งนี้ก็จะไปแข่งอีกพอหลังจากที่ได้แชมป์ทางคณะก็มาให้อาจารย์เจออีกครั้งนึงแต่ก่อนที่จะไปแข่งรอบนี้เดี๋ยวมากันอีกเดี๋ยวให้ได้เป็นแข่งในประเทศกันอยู่ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกค่ะรางวัลเป็นล้านเลยนะฮะรางวัลเป็นล้านบาทเลยนะฮะก็ขอให้เป็นแชมป์ร่วมกันเชียร์ให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะช่วยกันเชียร์คนไทยเด็กไทยนะฮะใช่นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นชื่อทีม GZ
เกมมิ่งนะคะเกมมิ่งค่ะนายชัยนะครับอันนี้ก็เราก็อันนี้ก็แข่งเกมอีกไหมไม่ใช่อันนี้มาให้อาจารย์ล้างกรรมให้นะครับเป็นเด็กๆน้องน่ารักนะสองท่านเลยนะทำวิธีเจิมให้เป็นสิริมงคลนะครับให้เรียนเก่งๆให้ไม่ดื้อนะครับนะฮะนะครับเราก็มีภาพนี่อันนี้เป็นบ้านผมเลยนะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะอันนี้เป็นพ่อแก่หรือเปล่าฮะพี่เห็นพ่อแก่เด็กพ่อแก่เด็กใช่พ่อแก่เด็กหรือเปล่าก็ครอบสีให้แต่ครอบสีให้พ่อแก่หรือว่าท่านเสด็จมาไงฮะพ่อแก่เด็กนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวฤาษีนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ผมนะฮะหลวงพ่อสวัสดิ์วัสรปูลท่านเป็นผู้ปลุกเสกให้นะฮะแล้วผมก็นำพ่อแก่เนี่ยฮะมาครอบครูพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่มาที่บ้านอันนี้ก็เป็นเท้ากุมภันนะฮะเทพเจ้าแห่งหวยเลยนะในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหรือก็คือเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านเคยเสวยชาติอยู่นะฮะก็ให้โชคลาภนะฮะให้ความร่ำรวยอันนี้ก็เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานนะฮะสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะฮะที่จังหวัดปทุมธานีวันนั้นท่านก็ได้ท่านเลขาธิการประกันสังคมท่านมาเป็นประธานนะฮะแล้วท่านก็มีหนังสือส่งไปที่ท่านเจ้าสัวดร.โอฬารอัศวฤทธิกุลแล้วก็ท่านดร.นรพัฒนะฮะคณะของท่านเจ้าสัวโอฬารก็จะมีท่านผู้บังคับการนะฮะเขาเรียกว่ากองอาชญากรรมนะฮะแล้วก็คณะของท่านเจ้าสัวโอฬารนะฮะท่านก็เมตตาผมกับจันอ้อนะฮะไปร่วมอยู่ในคณะท่านแล้วท่านก็ไปมอบเงินนะฮะเพราะท่านเป็นตัวแทนของตัวแทนของมูลนิธินะฮะค่ะนะฮะคุณากรนะฮะของสมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จพระเทพนะฮะอันนี้ก็ร่วมกันถ่ายรูปคณะของท่านเจ้าสัวโอฬารนะฮะแล้วก็นะครับวันที่7เมื่อวันที่7วันที่7เป็นวันที่ผ่านมาเนี่ย7กรกฎาคมเนี่ยนะฮะนะองค์สมเด็จพระเทพท่านมาเปิดวันที่7ตั้งหลายปีมากแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันครบรอบแล้วความสำคัญของพ่อแม่ผู้ใช้แรงงานก็มีความสำคัญมากใช่นะฮะก็ขอกราบนะพ่อแม่ผู้ใช้แรงงานทุกคนให้สุขภาพดีแข็งแรงตลอดไปนะครับอันนี้ก็พระเอิญวันนั้นไปพี่หมอสุขนะฮะอาจารย์หมอสุขเนี่ยฮะกับอาจารย์หมอสาภรรยาท่านแล้วก็น้องชายท่านนะท่านไปทานกันที่ร้านเขาชื่อร้านอะไรนะครัวลุงสวัยที่พัทยานะฮะผมก็ไปเจอกันนะฮะท่านไปพักผ่อนมา 3-4 วันแล้วผมก็แอบตามพี่หมอสุขพี่หมอสาไปโดยไม่ให้รู้ตัวนะครับก็ไปกราบคารวะพี่หมอสุขพี่หมอสากับน้องพี่หมอสานั่นแหละฮะก็ได้ไปเจอกันที่นู่นก็วันหยุดพักผ่อนที่ผ่านมานะฮะก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันเลยนะฮะก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมานะฮะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับพี่หมอบอกไม่ได้ครับพี่หมอจะเลี้ยงไปมามามีพี่คนนึงนะฮะที่เขารู้จักกับพี่หมอนะเป็นคงจะเป็นแพทย์ด้วยกันน่ะนะฮะแล้วก็ท่านก็มาหาพี่หมอพอดีท่านก็เมตตานะฮะนะเลี้ยงทั้งโต๊ะเลยนะฮะแล้วพวกเราก็เพื่อไม่ให้เดินท้องเสียเกียรติของท่านนะฮะที่ท่านเมตตาเลี้ยงนะฮะก็สั่งกันเต็มโต๊ะเลยไม่ใช่นะผมก็ขอกราบขอบพระคุณอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวกลับขอบพระคุณพี่ท่านนั้นดีกว่าเลยนะฮะพี่ที่เป็นเพื่อนพี่หมอท่านนั้นนะฮะขอกราบขอบพระคุณณโอกาสนี้ด้วยก็ขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปมีโอกาสหน้าแวะเวียนมาเลี้ยงพวกผมอีกได้ไหมครับอันนี้ก็เมื่อกี้ทำพิธีสักยันให้พี่หมอนะฮะวันนั้นสักให้พี่หมอเป็นพันเอกพิเศษทีแล้วนะฮะตอนนี้สักให้พี่หมอเป็นในพลเลยให้ขึ้นพลตีเลยนะจะได้มาดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็สักยันต์ต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลผมก็ขอขอบคุณพี่หมอสุขพี่หมอสาแล้วก็คุณน้องครอบครัวน้องชายนะพี่หมอสาด้วยขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยนะครับพี่ครับสวัสดีครับอ้าวสาสวัสดีครับมันใหม่อาจารย์ต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายภาพหมูร่วมกันอ๋อถ่ายภาพหมูนะฮะอันนี้พี่เขามาจากสมุทรประจำพระราม2ใช่ไหมสมุทรแถวสมุทรสาครอะไรแต่นี้ทีนี้
เรื่องของเรื่องเนี่ยพี่เสื้อชมพี่ผู้หญิงอ่ะค่ะเขาก็มาทีนึงแล้วค่ะคือผมก็ทำพิธีบาทาบำบัดให้สุขภาพเขาดีขึ้นค่ะเขาก็แนะนำนะฮะพี่เสื้อฟ้ากับภรรยาท่านค่ะท่านป่วยมา6ปีแล้วไปที่โรงพยาบาลมา2โรงพยาบาลแล้วเขาบอกยังไม่หายค่ะนะฮะผมก็ขออนุญาตนะฮะบาทาบำบัดสักไม่กี่นาทีแล้วฮะน่ะเขาบอกเขาหายแล้วนะฮะก็มีวิดีโอคลิปด้วยนะนะฮะใช่ทีนี้เขาก็มีความสุขนะฮะก็บ้านผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะใครต้องการให้ผมนะฮะทำพิธีลงหน้าทองทำพิธีมาทำบำบัดทำพิธีสักยันนะฮะนะครับในไหนอาจารย์บอกเรื่องคลิปแล้วเราก็ไปชมคลิปต่อกันเลยดีกว่านะว่าชมวิดีโอคลิปเลยนะชื่ออะไรพี่ชื่อจริงๆเป็นอะไรพี่สุรีครับพี่สุรีเนาะพี่มีชื่อเล่นไหมไม่มีครับไม่มีมากับคุณพี่ใช่ไหมคุณพี่ก็หายป่วยไปแล้วก็ดีขึ้นนะแล้วนั่นเป็นอะไรอ่ะจำไม่ได้นั่นหัวเข่าปวดหัวเข่ามากแล้วผมทำอะไรให้ก็ทุกอย่างรักษาทุกอย่างก็ปวดหัวเข่าใช่ไหมค่ะล้างกับทำพิธีล้างกับให้โอเควันนั้นเขาจะเหยียบพี่ใช่ไหมเหยียบจัดกระดูกจัดอะไรเนื้อใช่ไหมวันนี้พี่ก็พาพี่ชุลีมาแล้วก็พี่แฟนใช่ไหมฮะแฟนพี่ชุลีชื่อพี่อะไรนะบัวไลพี่บัวไลนะไปที่ไหนกันนะไปก็อยู่ใกล้ๆกันกันกันพี่บัวไลสองฝนปวดกันเลยแนะนำกันนะสองค่ะไม่ดีค่ะวันนี้แล้วพี่ชุลีไปไหนปวดต้นคอเนี่ยตึงเนี่ยปวดต้นคอลงหลังเป็นมากี่ปีแล้วพี่ชุลี6-7ปีแล้วไปโรงพยาบาลอะไรมาบ้างโรงพยาบาลที่มหาชัยดินมหาชัยที่หนึ่งไม่โรงพยาบาลเชื่อว่าบางมดบางมดและนารมคุณหมอท่านให้ยาอะไรมาก็ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมทานเยอะไม่ได้แล้วกับของยาพวกนั้นแล้วอาการหายป่วยไหมมันยามันเข้าเกิดความเฉยแค่เป็นอยู่เป็นอยู่แบบที่นี่นะที่ผมบอกว่า6 ปีมันทรมานเหรอปวดไม่ทรมานมากครับมันทำอะไรงานมันก็ตึงแบบตึงๆมันปวดตึงแค่ตรงไหนมันจะตึงตรงนี้ครับตลอดนะครับตรงเส้นคอตรงนี้ตรงนั้นต้นคอยันตึงด้านหลังเลยครับผมโอเคก็เลยคุณพี่ก็เลยแนะนำมาขอบคุณพี่เขายังช่วยคือแล้วผู้ชายนะท่านป่วยท่านปวดหลังปวดขามาเป็น6ปีแล้วนะคะแล้วก็ไปเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆมาแล้วค่ะแล้วก็ได้รับการแนะนำจากพี่ผู้หญิงนะคะที่เคยมาให้ท่านอาจารย์เอล้างกรรมนะคะก็ตอนแรกก็อาจารย์ได้สัมภาษณ์ว่าคิดว่าจะหายหรือไม่หายใช่ไหมคะคิดว่าจะดีหรือไม่ดีมีความคิดยังไงเขาก็ยังแบบอึ้งพองอาจารย์ทำพิธีล้างกรรมให้สักประมาณไม่น่าจะถึง5นาทีค่ะก็เขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากนะถ้าสามารถรับชมนะคะคลิปวิดีโอการล้างกรรมนะของอาจารย์เอตาทิพย์นะเข้าไปที่ YouTube นะเพียงพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็จะขึ้นทุกคลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เราได้ถ่ายไว้ที่เมืองมหาเศรษฐีนะคะก็ยังลงเข้าไปใน YouTube ด้วยนะคะค่ะเป็นวิทยาทานที่มามอบให้แก่ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะค่ะส่วนเมืองมหาเศรษฐีนะคะก็อาทิตย์หน้าค่ะวันที่22กรกฎาคมนะคะก็พบกันได้ที่เมืองมหาเศรษฐีที่โคราชนะคะข้างๆโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะหรือชาวบ้านเรียกกันก็คือซอยสารวินนะคะก็พบกันได้วันเสาร์ที่22กรกฎาคมนะก็จะมีคุณหมอสุขแล้วก็คุณหมอสานะคะแล้วก็อาจารย์เอแล้วก็คณะอาจารย์เอทั้งหมดนะคะก็ไปเดินทางไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อเลยนะคะ
บุญวาสนากันใช่ไหมจะได้หายน้ำมนต์ก่อนดีไหมน้ำมนต์นี่แหละน้ำมนต์ปูมะพร้าวนี่แหละลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นตัวโตเลยยืดถึงพื้นนะไม่ถึงได้แค่ไหนได้แค่นี้เต็มที่ก็เป็นเต็มที่แล้วเวียงซ้ายเวียงขวานิดนึงไหมเวียงเนี้ยเต็มผมน้องนิ่มจ้ะอิ่มอะไรเลยโอเคตอนนี้เป็นตัวไหนอยู่ตรงเป็นต้นคอครับถึงหลังถึงหลังไหมได้ว่าด้านหลังอ่ะถึงเส้นหลังด้วยก้มไปหน่อยแค่นี้โอเคพอละกุมน้ำเข้าเลยก็ถึงนี่เดี๋ยวเราโอเคหายใจก่อนนะเข้าไปเยอะไหมโอเคได้เลยได้นะเดี๋ยวไม่ได้ลุกก่อนเลยลุกก่อนเราจะแค่ถึงแล้วอยู่ที่จับจับแล้วอ้าวนอนเลยไปอย่าไปไม่ต้องมีท่าเตียงนะพี่นะอย่ามือเคลื่อนไหวสบายแล้วก็ทำงานก็ยืนแล้วรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมใส่เนี่ยเนี่ยการเรียนพ่อแม่พี่น้องก็เห็นเนี่ยว่าชัดเจนไหมชัดเจนไหมจากตอนแรกได้แค่นี้จริงป่ะอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมสารภาพไหมจริงจริงครับผมตอนนี้โชคเป็นไงนั่งนี้นั่งนี้นั่งแค่แบบนี้เนี่ยยืดกล้ามเนื้อสบัดคอซ้ายขวานี่สบัดนี่นี่สุดๆเลยนี่เองได้ประมาณคนเดียว
เป็นไงเราอาการสิโล่งไหมโล่งครับตรงนี้โล่งเออคือถ้าโล่งแล้วไม่ต้องไปซ้ำนะคือถ้ามันหายแล้วไปซ้ำอีกท้ายแล้วเดี๋ยวก็ช้ำเลยนะเข้าใจไหมคือถ้ามันคือเข้าใจไหมว่าเข้าใจไหมว่าถ้าเส้นมันหลุดออกหมดแล้วอย่าไปซ้ำก็จะทำให้เราเจ็บจริงไหมไอ้ที่มันช้ามันในส่วนเกี่ยวนี่เอาดูทางในเล็กดูทางในเข้าใจไหมดูทางในต้นคอเนี่ยตรงเนี้ยมันเคลื่อนอยู่สองข้อแล้วหลังมันเคลื่อนอยู่ข้อนึงเข้าใจไหมผมก็ใช้วิชาอาคมเนี่ยทำให้กระดูกตรงหลังตรงใช่ไหมทีนี้มันก็จะหายเมื่อโดยปริยายเข้าใจความหมายไหมแต่ถ้าทางการแพทย์เขาต้องผ่าตัดเข้าใจนะผ่าตัดคอผ่าตัดหลังแต่นี่เป็นวิชาอาคมแขนงหนึ่งก็ดีทุกทางแล้วแต่เราชอบนะและเป็นไงเอาความจริงคอโล่งเลยไหมเบาครับแต่ตรงที่ไหนแล้วหลังเนี่ยโล่งไหมโล่งครับโชว์นี่นะนี่วิชาเนี้ยมันสามารถทำให้เห็นได้ในพริบตาคือไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยทำครั้งแรกมันจะดีปุ๊บเลยใช่ไหมหรือบางคนหายเลยอย่างนี้ไม่ได้หนักไม่ได้หนักหนักบางคนเอามาพึ่งกระบาดมาเลยหนักมาล่ะใส่รถวีลแชร์น่ะอ่ะแล้วเนี้ยจบไปเดี๋ยวครั้งเดียวจบเลยใช่ไหมไม่ต้องซ้ำก็มันไม่หนักไม่ซ้ำเหมือนเรานี่เอาท่านหนักเนี่ยหมายถึงว่านี่ขนาดเป็น6ปีนี่ขนาดไม่หนัก6ปีหนักของพี่แต่ไม่หนักของผมจริงไหมแต่6ปีจริงผมทำงานเนี่ยแต่6ปีกับกี่วินาทีทำงานตึงอย่างนี้เลยเนี่ย6ปีกับกี่วินาทีชอบไหมแฮปปี้ไหมพี่แนะนำมาถูกทางไหมเนี่ยพี่ก็แนะนำถูกทางไหมนะถูกครับโอเคเป็นไรบอกเขาเลยพี่น้องอ่ะเรื่องจริงไหมคนบอกนะครับเพราะว่าผมคนบอกเออพี่ว่าเรื่องจริงไหมครับเรื่องนี้เรื่องจริงครับแล้วมันจากที่6ปีไม่กี่วิเองครับใช่ไหมไม่กี่วิจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาพวกนี้มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสุขภาพคนไทยแข็งแรงไงแต่มันแล้วแต่ความเชื่อตอนแรกคำถามจริงเนี่ยผมแบบพี่เชื่อแล้วเพราะว่าดีขึ้นแล้วพี่เชื่อไหมว่าจะทำให้มันหายไปในไม่กี่นาทีผมก็ความรู้สึกเอาจริงๆเลยไม่ต้องมาอวยกันน่ะใช่ไหมมาครั้งแรกเนี่ยเชื่อไหมว่า50-50อยู่ตอนที่ผมมาแต่คิดว่าจะไม่จะดีขนาดนี้ไหมไม่เพราะว่าคือใจผมว่ายังไงก็ขอให้ไม่หายเลยผมคิดแค่นี้คิดแค่นั้นแต่ไม่คิดว่ามันจะหายเลยใช่ไหมครับคิดไหมตอนแรกแล้วงงไหมก็ที่ผู้หญิงงงแล้วแฟนงงไหมเป็นมาหลายปีไงผมก็ถ้าหายผมว่าผมก็ถือว่ามาอาจารย์ไหมมาอาจารย์มาครับแล้วที่ผู้หญิงตอนแรกคิดว่าจะนั่นไหมคิดว่าคงยากใช่ไหมบ้าไม่ได้คิดว่ายากมาลูกเคยเห็นอย่างไรนะตอนแรกเคยเห็นปกติผมก้มได้แค่นี้เองถ้าตอนปีปีการเรียนแขนขานี้เมื่อคืนไปหายฤทธิ์ไปรักษาหายอ่ะมันกับสบายเท่าสมือดีเลยแต่ฤทธิ์เนี่ยใช่ไหมมันถูกบุญถูกวาสนาการปึ๊บใช่ไหมก็จบได้ยินเขาคุยบอกว่าไม่บอกว่าถ้าหนักไปหลายครั้งเรานี่เป็นมันได้สนักถ้ามันหนักอย่างนี้ผมว่าครั้งเดียวเขาว่าเขาเป็น3ปีเขาว่าหนักเกินผมเป็นเยอะกว่าเขาอีก6ปีครับไม่บางทีมันแบบเขาไม่ได้เป็นเขามันพูดเป็นปากเหมือนกันมันแล้วแต่ถ้าผมแนะนำนะไปสังฆทานสัก5ถังให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนเพราะพวกนี้มันเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เราป่วยใช่ไหมสังฆทาน5ถังพี่ก็ไปซื้อจัดชุดจัดกับข้าวไปก็ได้นี่5ชุดขนมจีนแกงเขียวหวานสัก5ชุดก็ได้ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ง่ายไหม5ชุดถวายพระเลยไปวัดไปถวายแล้วก็ปล่อยไปช่อง10ตัวแต่จดไว้นะปลาช่อน10ตัวชำระนี่ส่งค่ะเราที่วัดที่มีชำระนี่ส่งใช่ไหมพี่เขาชอบไปทำบุญเหมือนกันเขาหยอดเลยตู้500บาทแค่นี้แหละผมสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรเขาขอแค่นี้ผมที่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเขาขอแค่นี้เองจะได้จบสิ้นเป็นเส้นกันไปเงิน500หยอดตู้ไปชำระนี่ส่งตัว
ปลาช่อนสิบตัวซื้อจากตลาดมาแล้วมาปล่อยตลาดกินง่ายด้วยกินง่ายด้วยแต่ตลาดที่ไหนมันถูกต้องซื้อจากตลาดมันจะค่ายอยู่แล้วแล้วซื้อมาที่พ่อจะข้าวแล้วขายตลาดพี่อย่าไปซื้อนะพี่ก็ขายเลยว่าพี่ก็ซื้ออ่ะอันนี้ใช่พี่ซิโป้ไม่ใช่นักเหวี่ยงรอไหมเนี่ยฮะฮ่าตกลงพี่จำได้ไหมแต่ชอบต้องซื้อตัวฉันน่าที่สุดทั้งร้อยน้ำจิ้มแกงเขียวหวานไก่ทั้งชุดวันที่เจ้าการเงินเดี๋ยวพี่ถ้าไม่เอาอะไรแล้วพี่รวยแล้วอยู่ในสัตว์อย่างไรต้องกินแจงเขียวหวานไก่เป็นอย่างยอกันหมดเลยครับได้ไหมใช่ขอมันเป็นหน้าชุดครบเออชุดถวายองค์นึงก็ได้หรือสององค์สามองค์ก็ได้รวมไปในวัดเนี่ยมันจะได้มีฐานไงอ้าวเดี๋ยวสัตว์การมหาเศรษฐีให้ได้รวยๆมีเชนะเออเข็มสักพญานาคเลยชอบไหมนี่เข็มสักพญานาคเลยสักอะไรอะไรสักปะสักให้ฟรีเลยเอาไงเออใครจะสักอะไรสักได้ไม่ตามใจนะเงินร้อยล้านล้านอย่างนี้นะขอแค่โทรมาบอกกิ๊กเดียวก็พอน้ำสูงแล้วนี่ปล่อยสักช่อน5ตัวนะพี่ปล่อยแล้วเรียบร้อยแล้วปล่อยทีจะได้รวยไงล่ะเงินเข้าเป็นล้านเลยสิเอาได้รถใหม่แล้วให้รวยๆทุกคนนะจบดีนะพี่ครับก็อันนี้ก็เป็นพิธีล้างกรรมนะฮะแล้วก็วันนั้นก็มีพี่เสื้อชมพูนะทำต่อไปอีกคนนึงนะฮะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยนะฮะผมจะทำให้บ้านผมเปิดทุกวันเลยนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับสิ่งที่ผมจะทำให้ฟรีนี่ก็คือลงหน้าทองนะฮะแล้วก็แบบปกติทั่วไปนะทำไม่ใช่เป็นแบบพิเศษนะฮะทำไม่ใช่แบบพิเศษก็คือดูดวงชะตาค่ะนะฮะแล้วก็สักยันเนี่ยแบบธรรมดานะฮะทำแบบพิเศษก็ว่ากันนะฮะแล้วก็ถ้ามาทำพิธีล้างกรรมเงี้ยมีค่าครูเราก็จะเอาไปซื้อหัวหมูนะฮะมาถวายแล้วเราก็ทำบุญนะครับทีนี้ถ้าที่โคราชค่ะนะอันนี้เรารับแขกทุกวันโคราชเนี่ยเราไปเดือนละครั้งค่ะเมืองมหาเศรษฐีเมืองมหาเศรษฐีเราไปช่วยฟรีเลยค่ะนะฮะนะฮะเดือนละครั้งก็ฟรีเหมือนที่บ้านเนี่ยสักยันดูหมอลงหน้าทองค่ะแต่พิธีล้างกรรมทำให้ฟรีอีกใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะมีโอกาสนะฮะนะฮะไปที่โคราชค่ะนะฮะอยู่ข้างมีโรงทานฟรีด้วยใช่ค่ะเราทำมา20กว่ารอบแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปถึง30รอบหรือยังค่ะนะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะมีองค์มหาเทพท้าวกุมพันธ์อยู่ที่นั่นด้วยพี่หมอสุขพี่หมอสานะฮะอาจารย์หมอเลยนะฮะอาจารย์หมอสุขแล้วก็พี่หมอสานะฮะท่านเป็นสามีภรรยากันนะฮะท่านเป็นพระเดชพิเศษแล้วนะฮะท่านจะขึ้นในพลแล้วท่านก็ดูแลตรงนั้นเลยนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและผมอาจารย์เอตาทิพย์และก็คณะนะฮะก็จะมีหลายท่านเลยน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วคุณพ่อสมุทรคุณแม่อ้อยนะอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีหรือคณะภาคเหนือนะถ้าท่านว่างท่านก็จะมาพี่ชุติมาพี่ชุติมาพี่หยกนะฮะหรือว่าน้องอูเทนน้องเกิดกูลน้องน้องจิ๊บนะฮะน้องหลากหลายท่านเลยนะฮะแล้วก็พ่อสมุทรก็มาช่วยทั้งดูหมอทั้งสักยันหลากหลายคนเลยพ่อเสถียรด้วยนะพ่อเสถียรนะฮะหลากหลายท่านเลยเดี๋ยวเรามีภาพที่เมืองมหาเศรษฐีให้ชมกันนะหลายคนไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนจะอยู่แล้วหายป่วยเนี่ยรู้ป่ะปริมาณเท่าไหร่แล้วหลายพันคนแล้วนะพ่อแม่พี่น้องที่บ้านนะจะมีป้ายใหญ่ๆนะฮะจะมีเข้าไปดูใน YouTube เลยนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์ไปพ่อแม่พี่น้องไปศึกษาแต่ละเคสเลยนะบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคเอดส์บางคนเป็นหูดับบางคนกระดูกทับเส้นทับกระดูกบางคนผีเข้าบางคนโดนน้ำมันพายบางคนโดนไสยศาสตร์ทุกโรคทุกชนิดทั้งโรคเจ้ากรรมในเวรโรคพูดผีปีศาจนะฮะโรคปัจจุบันแล้วก็โรคเวรโรคกรรมนะฮะผมจะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีให้ช่วงเช้าวันที่22กรกฎาคมนี้ก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนกับพี่หมอสา8โมงครึ่งมาลงทะเบียนนะฮะเสร็จแล้วพี่หมอสุขนะฮะอาจารย์หมอเราท่านก็จะไปจัดโต๊ะบวงสรวงชั้น2นะฮะผมจะตั้งศาลท่านเท้ามหาพรหมศาลพระแม่ธรณีศาลเท้าจาตุมหาราชทั้ง4ก็มีศาลท้าวเวสสุวรรณนะฮะไว้ที่
นะฮะมีองค์มหาเทพด้วยท้าวกุมพันธ์นะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำฮะติดไว้ข้างๆกันเห็นไหมฮะหลวงพ่อท่านยืนยันไว้อย่างนั้นจะได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของท้าวกุมพันธ์เป็นยังไงแล้วได้รับความเมตตาจากบริษัทไปนีไทยนะฮะผมได้ผูกเสกเหรียญท้าวกุมพันธ์4รุ่น3รุ่นลงที่ทำการไปรษณีย์อีกรุ่นนึงทำให้มูลนิธินะฮะแล้วก็มีพยันลูกแก้วปัตตเพียนค่ะนะฮะทีนี้พ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยประมาณ 1,200 สาขานะฮะ100บาททุกชนิดเลยนะฮะอันนี้เราก็ทำพิธีนะภาพพ่อแม่พี่น้องจะได้ศึกษาโรคต่างๆนะฮะบางทีครอบครัวเราอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่รู้ตัวจะทำให้เสียชีวิตได้นะฮะที่นี่เรายินดีต้อนรับเมืองมหาเศรษฐีโคราชเนี่ยผมเป็นคนค้นคิดเลยนะนะฮะแล้วก็คิดมาให้พวกเราทุกคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อยู่ก็เป็นเจ้าของเมืองมหาเศรษฐีพี่หมอสุขพี่หมอสาคณะอาจารย์เอตาทิพคณะโรงทานที่เอาโรงทานมาเลี้ยงทุกคนก็เป็นร่วมกันเป็นเจ้าของเมืองมหาเศรษฐีก็ทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็อย่าลืมพบกันวันที่22กรกฎาคมแล้วเราของเราทำจริงใช่ค่ะทำจริงเห็นผลจริงนะฮะแล้วพี่หมอสุขเนี่ยมาวินิจฉัยโรคท่านเป็นอาจารย์หมอจริงๆเลยนะฮะเราก็จะทำเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะเพราะว่าอาจารย์หมอสุขท่านก็มีงานประจำเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะส่วนผมก็ต้องทำงานรัฐวิสาหกิจไปนะฮะก็เราก็จะมาเจอกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะพ่อแม่พี่น้องก็เขาก็หายแล้วปากต่อปากบอกไปเรื่อยนะฮะเบอร์พี่หมอสุขนะฮะมาทั้งอำเภอก็มี0818776983พี่หมอสา0818529363เดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเขาเรียกว่าวัตถุมงคลเหรียญวัตถุมงคลต่างๆนะฮะที่ผมได้ปลูกเสร็จเดียวเลยบวงสรวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเนี่ยลงที่ทำการไปรษณีย์เห็นไหมฮะพ่อแม่พี่น้องเหรียญท้าวกุมพันธ์ทั้ง3เหรียญรุ่น1นะฮะลูกไข่สีดำรุ่น2 สี่เหลี่ยมรุ่น1ยันมหาเศรษฐีนะรุ่น2ยันจักรพรรดิรุ่น3ลูกไข่เป็นยันปลดหนี้และพยันด้วยนะฮะและมีตะเพียนดูดทรัพย์และลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะ3ชนิดแรกเนี่ยเหรียญท้าวกุมพันธ์พยันตะเพียนดูดทรัพย์จดลิขสิทธิ์แล้วลูกแก้วมหาเศรษฐีก็จดเครื่องหมายการค้าแล้วนะฮะแล้วที่บ้านผมเนี่ยนะฮะก็จะมีเฉพาะเหรียญรุ่นปลดหนี้นะฮะมีทั้งเหรียญทองเหลืองแล้วก็เหรียญอันปาก้าด้วยนะฮะแล้วก็ไวๆนี้ก็จะมีเหรียญทองแดงมาอีกนะฮะแต่เหรียญรุ่น1รุ่น2เนี่ยไม่ต้องมาหาแล้วนะฮะหมดไปแล้วนะฮะเพราะพ่อแม่พี่น้องเขาไปบูชาจากไปรษณีย์อาจจะหลงเหลือในไปรษณีย์ 1,200 สาขาเนี่ยรุ่น1รุ่น2รุ่น3ต้องลองสอบถามดู100บาททุกชนิดนะฮะแล้วก็ถ้าเหรียญอันปาก้ามีที่บ้านผมก็จะอีกราคานึงนะครับส่วนนะฮะขอบคุณพี่ๆมากนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณบริษัทไปนีไทยนะฮะที่ได้รับความเมตตานะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทไปนีไทยนะจะจำหน่ายวัตถุมงคลผมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบูชากันมาแล้วเนี่ยบูชาทุกวัน8ปีแล้วจะขึ้นปีที่9อยู่แล้วถูกหวยหมดหนี้หมดสินกันทั่วประเทศไทยแล้วทั้งในประเทศต่างประเทศมาบูชากันที่ทำการไปรษณีย์ผมเป็นแชมป์มาแล้ว8ปีนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากบริษัทไปนีไทยนะฮะผมขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เชื่อถือศรัทธาในวัตถุมงคลของผมนะฮะเอาไปบูชากันแล้วเกิดโชคเกิดลาภนะฮะแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะฮะผมขอกราบขอบพระคุณในโอกาสนี้ด้วยก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะฮะที่ไปรษณีย์100บาทเท่านั้นแล้ววาระโอกาสครบ8ปีเนี่ยผมได้ทำเหรียญอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญนะฮะพ่อแม่พี่น้องดูนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญท้าวกุมพันธ์มหาเศรษฐีรุ่นแรกเนี่ยแหละฮะแต่เป็นเหรียญทองคำแท้ได้เป็นทองคำจากร้านหัวเส้นเฮงเยาวราชนะฮะค่ะนะฮะด้านหน้าเป็นเหรียญท้าวกุมพันธ์นะฮะเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นยันมหาเศรษฐีนะฮะอันนี้เขาเรียกเหรียญท้าวมหาเศรษฐีรุ่นเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนี่นะฮะท่านมาซูมให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะทองคำหนึ่งบาทกว่านะฮะเป็นรุ่นแรกนะฮะเป็นรุ่นแรกที่พ่อแม่พี่น้องไปบูชาที่ทำการไปรษณีย์นั่นแหละแต่อันนี้เป็นเหรียญท้าวกุมพันธ์นะฮะข้างหลังจะเป็นยันมหาเศรษฐีนี่นะครับนะฮะเป็นยันมหาเศรษฐีน้ำหนัก1บาทกว่านะฮะผมได้ปลูกเสกเดียวไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้สร้างตามจำนวนสั่งจองอีกชนิดนึงก็เป็นเหรียญท้าวกุมพันธ์มหาเศรษฐีนะฮะท
ทองคำเหมือนกันรุ่นปลดหนี้อันนี้น้ำหนักเกือบ1บาทนะฮะอันนี้นะฮะนี่นะครับด้านหน้าเป็นท้ากุมภันนะฮะด้านหลังเป็นยันปลดหนี้อีก1ยันนะครับนะฮะจะไม่มีห่วงนะฮะเหรียญทองคำจะไม่มีห่วงในตัวนะฮะนะฮะเพราะว่าเราจะได้หมดห่วงกันเลยความหมายก็คือจะได้หมดห่วงนะฮะอันนี้เราก็จะสร้างตามจำนวนสั่งจองนะครับก็วาระฉลองครบ8ปีนะฮะท่านท้ากุมภันมหาเศรษฐีที่พ่อแม่พี่น้องบูชากันนะฮะกันต่อเนื่องยาวนานที่สุดเลยในที่ทำการไปรษณีย์ก็ถ้าชนิดไหนหมดก็คือหมดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าเราบวงสรวงปลุกเสกนะฮะครั้งเดียวนะฮะเราจะทำเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็ทำให้มูลนิธิหาเงินเข้ามูลนิธินะครับแล้วก็ท้ากุมภันเนี่ยประวัติเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยืนยันว่าเทวดาชื่อกุมภันให้หัวเก่งนะฮะแล้วปรากฏว่าองค์มหาเทพที่สร้างไว้4องค์นะฮะมีบ้านผมองค์หนึ่งบ้านที่ชะอำองค์หนึ่งนะฮะแล้วก็ที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชองค์หนึ่งแล้วบ้านพักกรมทหารของพี่หมอสุขนะฮะองค์หนึ่งปรากฏว่าคนถูกรางวัลที่1รางวัลที่4นะฮะหลากหลายรางวัลเลยทุกงวดเลยแล้วพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมตอนนี้ผมกับพี่หมอสุขนะฮะจริงๆพี่หมอสุขนี่รับภาระมาตลอดเลยไม่ต้องมารับภาระเรื่องโรงทานอีกแล้วนะฮะเพราะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยใจดีที่ถูกหวยกันเนี่ยถูกหวยเอาโรงทานมามาเลี้ยงโรงทานกันโอ้โหอิ่มทานจะไม่วัดไม่ไหวและผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปทานอาหารฟรีเลยนะวันที่22นี้ไปทานอาหารฟรีไปทานข้าวร่วมกันนะฮะติดโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยเขาเรียกซอยพิบูลละเอียด12ใช่ค่ะเข้าไป100เมตรฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเมืองมหาเศรษฐีนะฮะนอกจากไปทานอาหารฟรีแล้วนะฮะไปลงชื่อตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะผมจะทำตามคิวพิธีล้างกรรมตามคิวโต๊ะนี้ว่างก็ไปดูหมอกับคุณพ่อสมุดคุณแม่อ้อยสักยันโต๊ะนี้อาจารย์เสถียรก็สักยันนะฮะหรือคณะอาจารย์เอตาทิพย์ถ้ารอก็ไปทานข้าวก่อนกันทานข้าวก่อนเลยทานให้อิ่มหนำสำราญฟรีนะครับเนี่ยนะฮะของฟรีเนี่ยมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าฟรีแล้วอาหารดีด้วยมีคุณภาพนะผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเจ้าของโรงทานเลยก็บางคนก็ได้เหรียญท้ากุมภันได้วัตถุมงคลของผมไปนะผมปลูกเสกเดี่ยวทุกชนิดแล้วร่ำรวยถูกหวยนะฮะมีความสุขก็มาเลี้ยงโรงทานกันยิ่งขึ้นไปนะก็ขอให้บุญกุศลที่พี่มาเลี้ยงโรงทานพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้ร่ำรวยถูกหวยนะบางคนมาค้าขายไม่เล่นหวยค้าขายก็หมดหนี้หมดสินเยอะแยะนะฮะเอาไปค้าขายก็ได้เอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้นะฮะทั้งเหรียญพยันลูกแก้วปัตตเพียนและวัตถุมงคลอีกหลากหลายชนิดมีท่านหนึ่งมาบนให้เจอลูกไม่ได้ลูกหายไปเป็นปีแล้วค่ะมาบนขอให้เจอลูกนะก็ได้เจอเวลาหมดแล้วนะฮะผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมปางมหาเศรษฐีเนี่ยพ่อกุมภันองค์เนี้ยนะฮะแล้วก็คณะเบื้องบนของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยถูกหวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญตลอดไปและที่สำคัญก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์ชันอ้อกลับลาไปก่อนนะฮะพบที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชวันที่22นี้วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพระเจ้าพุทธเจ้าวันนี้เจ้าเจ้าไปยะกราบกราบ